เรื่องต่อไปนี้จากเพจ FC นิรุตสิริจันดานะครับพูดถึงชีวิตก็เพียงเท่านี้คนแรกกับรถเบนซ์ราคา3ล้านเขาไปหนี้แบงค์12ล้านชีวิตของเขาอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายคนที่2ขับโตโยต้าราคา7แสนเขากู้แบงค์มาผ่อนบ้านราคา2ล้านชีวิตของเขามักมีเรื่องให้กลุ้มใจอยู่เสมอคนที่3ขี่มอเตอร์ไซค์ราคา 50,000ก็มีเงินฝากแบงค์ 700,000 ชีวิตแม้จะราบรื่นแต่ก็รู้สึกว่างเปล่าไร้สาระเมื่อทั้ง3คนมาเจอกันคนขี่มอเตอร์ไซค์อิจฉาคนขับโตโยต้าคนขับโตโยต้าอิจฉาคนขับเบนซ์คนขับเบนซ์อิจฉาคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่คือความเป็นจริงของสังคมที่แต่ละคนต่างเป็นทาสของเงินทองและโชคชะตาแมวชอบกินปลาแต่กลับว่ายน้ำไม่เป็นปลาชอบกินไส้เดือนแต่ก็ไม่สามารถขึ้นบกมาขุดไส้เดือนได้สวรรค์เอาเหยื่อมากมายมาล่อเราแต่ก็ไม่ให้ได้มันมาโดยง่ายเรื่องใหญ่สักเท่าใดของวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สักเท่าใดของปีนี้ถึงปีหน้าก็กลายเป็นนิทานอย่างมากพวกเราก็เป็นเพียงแค่คนที่มีนิทานไว้เล่าให้คนอื่นฟังชีวิตก็มีเพียงเท่านี้